ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตึกทัวริซึมทาวเวอร์ตึกใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเพียบพร้อมไปด้วยแฟคซิลิตี้ต่างๆนะคะเพื่อรองรับการเรียนการสอนของน้องๆคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคอลัมน์ลงไม้ลงมือจาก Imagine Magazine ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆวัยมัธยมนะคะเข้ามาใช้ Facility ที่มีในมหาวิทยาลัยของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาทิตยาอรุณศรีโสพลอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะวันนี้ก็จะพามาแนะนำให้รู้จักกับห้องครัวสาธิตนะคะถือว่าเป็นห้องแลบที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะทันสมัยที่สุดในตอนนี้เลยค่ะสำหรับห้องสาธิตนี้นะคะก็จุนักศึกษาได้ถึง90คนนะคะแล้วก็ระหว่างที่อาจารย์ทำการสาธิตเนี่ยก็จะมีกล้องนะคะที่จะช่วยจับภาพความเคลื่อนไหวต่างๆให้นักศึกษาได้เห็นขั้นตอนต่างๆได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะอีกทั้งยังสามารถบันทึกภาพเก็บเอาไว้เผื่อในอนาคตที่นักศึกษาอยากจะมาขอดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครๆที่สนใจนะคะอยากจะมาศึกษาในภาควิชาการจัดการการโรงแรมเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ทักษะทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะเมื่อจบออกไปเนี่ยคุณก็จะมีพร้อมทั้งประสบการณ์นะคะทั้งด้านการจัดการและการปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะไปประกอบกิจการของตนเองก็ได้นะคะหรือว่าทำงานในลักษณะที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆได้อีกมากมายค่ะและตอนนี้นะคะวิก็มาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการขนมอบค่ะแล้วก็ข้างหลังของวินะคะดูเหมือนจะมีน้องๆมาใช้ facility ของเราอยู่นะคะถ้าทางน่าสนุกมากเลยทีเดียวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะวิก็อยู่กับน้องคนนึงนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเรานะคะชื่อหมวยนะคะมาจากโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์ค่ะสนุกนะคะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำอุปกรณ์ก็ทันสมัยค่ะแล้วก็คณะครูอาจารย์ที่สอนดีมากๆเลยค่ะสอนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเอ่ยขั้นตอนอบแป้งนะคะเดี๋ยวอบแป้งเสร็จก็เอาครีมที่เราเตรียมไว้ค่ะมาลงเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ตกแต่งหน้าก็เสร็จแล้วเราเจอน้องหมวยแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอน้องอีกคนค่ะได้ค่ะได้ทำฟูดทาร์ทนี่สนุกไหมเอ่ยสนุกมากได้อะไรจากการทำอันนี้บ้างเอ่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ทะเลและนี่นะคะก็เป็นผลงานของน้องๆที่ออกมาหน้าตาน่าทานมากเลยมาทำวันนี้เนี่ยสนุกไหมคะสนุกมากค่ะว่าไม่เคยมาทำแบบนี้เลยเวิร์กช็อปวันนี้นะคะเจ๋งตรงไหนได้ทำจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำออกมาขนาดนี้วันนี้นะคะประทับใจอะไรมากที่สุดเอ่ยเครื่องมือครบมากพอน้องได้มาลองทำกิจกรรมอย่างนี้ค่ะคิดว่าจะมาเรียนที่นี่ไหมเอ่ยค่ะอยากมาเรียนมากๆเลยค่ะดูน่าสนุกมากมีอะไรอีกเยอะเลยที่อาจารย์จะต้องสอนเราแล้วก็ที่แบบว่าน่ากินน่ากินอย่างเงี้ยรับรองได้ทำแน่นอนค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ค่ะจะสอนให้น้องๆนะคะไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนค่ะแต่ว่าจะสอนให้น้องเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะได้เรียนด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงด้วยนะคะก็เชิญมาที่นี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวีแล้วก็น้องๆ นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย